ทุกศาสนาในโลกเพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีมันมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยนะความเชื่อทางด้านศาสนานั้นก็จะหายไปทีละน้อยสักน้อยเพราะศาสนาใดที่มุ่งเน้นทางด้านความเชื่อสิ่งที่อยู่ภายนอกมันก็จะสลายไปทีละน้อยสองน้อยแต่ศาสนาใดที่มุ่งเน้นภายในนั่นจะขึ้นมาทีเดียวครับภายในร่างกายภายในใจเราตัวนี้จะขึ้นมาประกอบกับหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจแล้วก็อิสรภาพมันจะมาผนวกกันครับผมแล้วทำให้เกิดมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาในแผ่นดินโลกใบนี้แน่ไปนู่นนี่ว่าไปเลย แผ่นดินโลกก็ 7-8 พันล้านคนละคะนะครับนะมันจะออกไปรูปนั้นต่อๆไปลองให้ข้อสังเกตครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับใช่ไหมมาชวนคิดชวนคุยกันเล่นๆสบายๆไม่ต้องอึดอัดนะสถานที่อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องอึดอัดข้างหลังใช่ไหมลุงก็สบายๆตามภาษาลุงแหละ อ้าวทีนี้ใครต่อบรรยากาศบ้านผมมันหนาวเหรออืออ้าวฤดูนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมประเทศไทยบ้านเมืองเราน่ะนี่มันเดือนกุมภาพันธ์นะวันที่21กุมภาพันธ์2565นะนับถอยหลังด้วยครับว่าปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นฤดูร้อนเต็มๆในกุมภาเนี่ยฝนมันก็ตกแล้วมันก็หนาวด้วยอะไรมันเปลี่ยนแปลงนี่ครับบรรยากาศเปลี่ยนแปลงความคิดความอ่านความจำมนุษย์มันไม่เปลี่ยนแปลงก็มันรู้ไปสิวะใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงอ่ะอันนี้อย่างจากที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจย้ำคำว่าอำนาจพูดมาขนาดนี้ไม่เปลี่ยนแปลงก็มันรู้ไปสิวะใช่ไม่ใช่ไม่รู้จักรู้สาไอ้เรื่องของ7ข้อนี้ฮะมันจะเป็นตัวที่เป็นสากลนิยมในวันหนึ่งข้างหน้าลุงก็คิดของไปเล่นๆนะครับสมมติว่าผมก็สมมติเฉยๆนะถ้ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่3กำลังเฮลๆอยู่เวลานี้ยูเครนเนี่ยนะสมมติว่ามันเกิดนะสมมตินะมันเกิดนะผมว่ามันจะมีธรรมนูญประจำโลกใบนี้ธรรมนูญนะไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะครับธรรมนูญภาษาโลกเขาจะว่าไงวะเนี่ยไม่รู้ใครเก่งภาษาก็ลุงก็ใช้ภาษาไทยธรรมนูญของโลกใบนี้มันจะเป็นข้อตกลงกันใหม่อ้าวจริงๆมันเป็นยุคใหม่เชื่อนะยุคเทคโนโลยีเนี่ยครับเรามาแข่งขันเทคโนโลยีอย่างเดียวอย่างเงี้ยต่อไปคอยดูไม่ใช่แข่งขันเรื่องของปัญญาจะเป็น AI หรือ IA พวกนี้ก็แล้วแต่เขาจะว่ากันแหละครับนะมันจะตกลงกันใหม่นะเพราะว่าการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปหากันแหละกันเนี่ยสุดท้ายเรื่องของไวรัสไวรอยที่เขาพูดถึงทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไปนะครับยังไงเอาไม่อยู่ไม่มีทางเอาอยู่หรอกครับ แข็งแรงก็อยู่ไปเหมือนหมูหมากาไก่มนุษย์ก็เช่นเดียวกันอยากอ่อนแอก็ลบหายใจจากไปเพราะยังไงพลเมืองก็มีมากเกินพออยู่แล้วโลกวันนี้มันแต่รับได้จริงๆอย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์โลกนะผมว่าไม่น่าจะเกิน 5,000 ล้านคนดีที่สุดแน่นะ 5,000 ล้านคนโอเคไหมโอเคไหมมนุษย์คนหนึ่งผลิตมาให้มีตัวแทนได้ไหมครับสองคนสามีภรรยาวันหนึ่งน่าก็ต้องล้มหายตายจากไปก็ผลิตลูกมันสองคนเนี่ยใช่ไหมเอามาเป็นตัวแทนถ้าอยากจะผลิตนะมันจะคิดกันอย่างนั้นถ้าอยากจะผลิตนะถ้าไม่อยากจะผลิตก็อย่าไปผลิตมันคิดให้ได้ตัวนี้ถ้าคิดได้แล้วมันจะสบายมากในคราวต่อไปในการดำเนินชีวิตจะสบายมากยิ่งขึ้นเอาล่ะสมมติว่ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่สามผมว่ามันจะมีรัฐธรรมนูญประจำโลกใบนี้ขอโทษธรรมนูญแปลว่ามันเป็นภาพรวมทั้งหมดผมว่าต้องมีหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจมันจะแบ่งชัดเจนนะแล้วก็รับผิดรับชอบรับผิดคือต้องรับผิดชอบคือชอบต้องแยกเข้าจากกันให้มันชัดเจนนะถ้าไม่ชัดเจนมันไม่ได้นะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นตัวหนังสือต้องเขียนให้แม่นๆ